ับ200คลิปก่อนที่เราวิ่งประมาณ137 G นะครับเราใส่สเตอร์14-28แต่วันนี้เป็น14-27นะครับรถ1ฟันดูกันว่าเราจะเห็น104หรือเปล่าฮะโหควันขึ้นเลยว่ะมันมีรถโค้งอ่ะอันตรายด้วยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเรานะเพื่อนๆที่กำลังแต่งรถครับอยากได้รถลมเงาแบบนี้นะครับนี่จัดเซตนี้เลยเครื่องเงาดักไอ180บาทลมทรงครับมีไปทางบอกผ้าด้วยตอนนี้จะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ใหม่ครับวันนี้ก็จะส่งแล้วก็บานสามารถสร้างผ่าน Facebook หรือ TikTok นะครับจัดได้เลยครับง่ายๆมีไปทางนะครับจัดได้นี่ความเงาช่ำๆประมาณนี้โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะก็พบกับผมดักไอ Channel วันนี้เราก็จะไปเทสบักเงินเพราะว่าเราลงสเตอร์ไปแล้วคลิปก่อนที่เราวิ่งประมาณ137 G นะครับเราใส่สเตอร์14-28แต่วันนี้เป็น14-27นะครับทดลงไป1ฟันแล้วก็เป็นสเต็ปทอร์โบรถเป็นสเต็ป53นะครับน้ำมัน95 2021หรือ2022นะครับโอเคก็ประมาณนี้บักเงินนะครับสภาพก็ประมาณนี้นะเป็นทรงเช่งแล้วก็เนี่ยของใหม่ทุกคนอัปเดตปั๊ม 8.1 นะอันนี้เป็นปั๊มเดิมนะแต่ว่าเราไปทำมันเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเนาะไปเทสกันมาดูกันว่า G จะเพิ่มหรือจะลดนะครับคลิปก่อนให้เราไปวิ่งก็ประมาณ 137 G ใช่137 G สเตอร์14-28แต่คลิปนี้จะเป็นสเตอร์14-27ลด1ฟันมาดูกันว่าเราจะเห็น104หรือเปล่าคลิปก่อนนี่คือแบบตึงมากลอยทุกเกียร์เดี๋ยวลองมันลอยหรือเปล่าอ่ะเย้ตัด200โอ้ไหลด้วยเมื่อกี้ไหลครั้งแรกแล้วเนี่ยปกติผมจะกลัวแบบยกล้อไหลไปทุกคนแต่ว่ามันยกง่ายไงโอเคเราจะไม่พูดถึงการยกนะครับเพราะมันไม่ดีมันอันตรายทุกคนพลาดมานี่เจ็บตัวเลยนะวันนี้เราก็จะไปเฮดความเร็วนะครับก็ใครแบบพี่เพิ่งเข้ามารับชมนะก็ฝากติดตามดักไอด้วยสลับบักเงินเว็บตัวใหม่2021แล้วก็2022นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกเกอร์เดียวกันโอเคหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็มีน้องๆถามมาเยอะเลยว่าทำอันนู่นอันนี่ไหมใส่อันนี้ใส่แบบพวกอะไรยังไงเนาะ53อ่ะที่จริงอ่ะเซตนี้มันเป็นเซตของ50มิลเลยนะแต่ผมแค่เพิ่มลูกเฉยๆอ่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นลูก53ขนาดนี้มันต้องแบบทำวาล์วหรือเปล่าไม่รู้อะวาล์วมันยังเล็กไปอะโอ้รถมันเหินๆวะโอเคไปปะไปเฮดดีกว่าเราจะไปเส้นเดิมนะที่เราเคยเฮดขี่กลับมาอาการรถตอนนี้คือแบบมันแบบยางมันตึงอะทุกคนเราต้องปล่อยลมก่อนนะว่ามันแบบแข็งไปอะทำให้รถมันกระเด้งอะใช่เดี๋ยวเราจะไปถึงที่ก่อนเดี๋ยวว้าไปดีกว่าเนาะไปโอเคเราก็มาถึงเส้นที่เราจะลองแล้วนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้เสื้อนะเนี่ยเสื้อแบบใหม่นะครับก็ฝากด้วยอันนี้เป็นเสื้อบักเงินเลยนะบักเงินเนี่ยเป็นรถคันแรกที่ผมทำ YouTube เลยแล้วมันก็มาถึงปัจจุบันของเรานะครับในการแต่งรถของผมมาประมาณ2ปีกว่าแล้วบักเงินเนี่ยนะอันนี้เป็นเสื้อ V4 นี่แหละเป็นสีขาวนะสีดำนี่เรายังไม่ผลิตมานะครับสีดำมันหมดอ่ะก็ตอนนี้ผลิตแค่สีขาวแล้วก็จะมีเสื้อฮูดด้วยเสื้อฮูดก็ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยอีก 2-3 วันก็สามารถสั่งแล้วก็พร้อมส่งเลยเพราะว่าตอนนี้ของกำลังส่งมาใช่ส่วนเสื้อสีขาวก็กำลังผลิตนะครับถ้าใครแบบอยากได้ก็ไปติดตามที่ Facebook นะครับหรือ TikTok นะครับสามารถสั่งได้ทั้ง2ทางเลยโอเคเราก็ไปถึงเส้นที่เราจะเทสแล้วโอ้มีรถไถด้วยอันตรายอ่ะต้องรอให้รถไถไปก่อนเพราะว่าเราหมอบมาไงเผื่อมันแบบซิกแซกตามรถไถนี่สวยเลยนะขับรถก็มันระวังครับอันนี้ไม่ควรลองเล่นแบบนะผมแค่มาเทสให้ทุกคนดูว่ารถสเต็ปเนี้ยถ้าลงสเตอร์แล้วมันจะวิ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันรีแมปเนาะแล้วก็เป็นสเต็ป53ด้วยเผื่อแบบมีน้องๆอยากทำไงอยากได้รถแรงๆประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่าอ
โอเคเราก็มาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยลมยางนิดหน่อยนะว่ารถมันกระเด้งอ่ะเวลารอบต้องสูงแล้วมันจะแบบดึงๆอ่ะตึนตึนอันนี้เป็นหลักกิโล1กิโลนะครับที่เราจะเทสกันตอนนั้นมันตัดยังไม่ถึงโลเลยนะประมาณ 8-900 นี่แหละแต่ว่าผมหมอบไม่ค่อยสุดนะเพราะหมวกมันโคตรใหญ่เลยเป็นหมวกแบบพวกบิ๊กไบค์ขี่กันนะหมวกมันใหญ่นะโอเคเราขอตัวปล่อยลมยางก่อนมีรถมาปั๊มแปดหนึ่งนะปั๊มเดิมแปดหนึ่งโคตรเสียวแข็งอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเบิร์นยางด้วยเพราะว่ายางมันแบบไม่กลมอ่ะเวลาขี่แล้วมันจะกระเด้งอ่ะแข็งโป๊กเลยเสียงท่อโคตรเพาะทอโบนะครับราคาสูงหน่อย 3,000 กว่าบาทอ่ะแต่ว่าโอ้นิ่มไปนิดผู้รถมาเรื่อยๆอ่ะเราต้องรอให้รถไปก่อนนะครับเบิดยางก่อนว้าวควันขึ้นเลยวะเดี๋ยวรอรถไปก่อนรถด้านหลังมานี่ผมไปเลยนะพร้อมแล้วไม่อยากออกตัวนะกลัวมันหงายอ่ะโอ้รถแซงมาพอดีเลยเทสสเตอร์14/27ลูกสเต็ป53ตัวใหม่2021นะครับน้ำมันก็5เทวดาตัวน้อยไปแล้วมีรถโค้งอ่ะอันตรายด้วยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราเนาะไม่สู้ได้ทุกคนขาผมอย่างเงี้ยผมก็จะไปหลังเกินอ่ะมันต้องแบบผมมันอย่างงี้ใช่ปะโอ้ผมว่ามันไหลได้อีกนะเออก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่ามันไปได้อีกว่าเรายังมองไม่มิดเลยอ่ะหมวกมันใหญ่แล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นหน้าไม้ด้วยไงถ้าจะมองมิดเกินมันก็แบบไม่เห็นทางด้วยอ่ะมันต้องแบบยังไงวะมันติดหมวกอ่ะผมเลยถอยไปไกลเกินก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตอร์ถ้าคนว่ามันไปได้อีกนะถ้ามันแบบไม่ถอยหลังนะก็ถือว่ามันไปได้อีกแต่ว่ารอดูตอนไปทริปแล้วกันเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีทริปที่ร้อยเอ็ดใช่เป็นทริปของเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะทริปของไอ้เกินไปหัวหน้าเนี่ยเออใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับเจอกันครับผมร้อยเอ็ดทริปพรุ่งนี้อันนี้ก็มาเทสรถก่อนไปนะครับเดี๋ยวเราจะอัพโหลดคลิปลงวันนี้เลยแล้วก็ไปดูว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าไม่แรงผมก็จะลงไป28เหมือนเดิมนะอุตส่าห์เราลงมา27แล้วนะ27นี่แหละผมว่ามันไหลได้อยู่แต่มันก็จะช้ากว่าเดิมหน่อยผมยกเข้าเดิมนะเมื่อกี้ถ้าหมอบต่อน่าจะไหลได้อยู่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะให้แน่นอนสำหรับคนที่แบบบอกว่าพี่บอกโคล่าใส่อาร์มยืดหน่อยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทำเล่นให้ดูนะเพราะว่ารถเชงเราก็ใส่อาร์มย่นเนาะแต่ว่าใส่อาร์มยืดมันก็จะเฟี้ยวอีกแบบนะเออมันก็น่าลองนะโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้บังเงินด้วยนะครับเจอกันนะผมที่พรุ่งนี้ร้อยเอ็ดอ่างห้วยพูนหรออะไรไม่รู้เนี่ยแหละเออมันเป็นล่องแพกดดังมาเยอะเลยโอเคไปแล้ว